ก็เท่ากับว่าตอนนี้เราถ้าเราติดตั้ง4ไฟล์ที่ผมแนะนำไปแล้วเนี่ยนะครับเท่ากับเราทำข้อ1กับข้อ2เสร็จแล้วนะครับแต่ข้อ1ข้อ2ให้ติดตั้งแค่2ตัวเราติดตั้งไป4ตัวนะครับเพราะว่าตัว1คือโค้ดอันนี้ไม่อาจารย์จะใช้ edit path เหมือนเทอมก็ได้นะกับอีกตัวนึงคือกิจนะกิจเดี๋ยวเอาไว้ทำเวอร์ชันคอนโทรลก็จะอธิบายในวันที่3นะครับว่าจะทำแอปขึ้นมาจะเก็บบริหารจัดการซอสโค้ดยังไงสมมติอาจารย์ตั้งทีมนักเรียนขึ้นมา นักเรียนมี3คนอย่างเงี้ยจะทำแอปตัวเดียวกันจะแชร์ซอสโค้ดกันยังไงไม่ให้ตีกันนะครับไม่เอาโค้ดของคนนักเรียนคนที่1ไปทับนักเรียนคนที่2ก็รวมเอาเงินประโยชน์คือใช้ช่วยเวลารวมโค้ดนะครับกับทำเวอร์ชันเช่นเมื่อวานยังใช้ได้อยู่เลยวันนี้ใช้ไม่ได้แล้วจะได้เอาเวอร์ชันเก่าที่ใช้ได้เนี่ยกลับมาใช้งานนะฮะ4โปรแกรมติดตั้งเรียบร้อยไหมครับยังนะฮะระหว่างที่อาจารย์กำลังติดตั้งอยู่นะครับผมก็จะติดตั้งด้วยนะครับก็ผมมีเครื่องที่ยังไม่ได้ลงอะไรเลยนะครับอยู่1เครื่องเป็น Windows 7 64 bit นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ไป4ตัวใช่ไหมครับก็เดี๋ยวผมก็ยังไม่ได้ติดตั้งเดี๋ยวผมจะใส่ลงไปนะฮะ4ตัวนี้ copy แล้วก็ใส่ลงไปใน VM นะในเครื่องจำลองผมติดตั้งหลังสุดเลยเพราะฉะนั้นถ้าผมเสร็จแล้วแปลว่าอาจารย์ทุกคนน่าจะทำเสร็จเรียบร้อยเหมือนกันนะก็มีคำถามว่าติดตัวไหนก่อนดีก็ตัวไหนก่อนก็ได้เลยนะหลับตาจิ้มขึ้นมาหน่อยนะผมก็จะติดโน้ตก่อนแล้วกันนะครับไม่มีอะไรในนะครับในNext แล้วก็ default ดีอยู่แล้วนะครับอย่าไปเปลี่ยนมันแล้ว install ระหว่างที่ install อยู่จะไปติดตั้งตัวที่2 3 4ได้ไหมตอบว่าได้และไม่ได้ครับถ้าติดตั้งแล้วเขาด่าไม่ให้ติดตั้งก็ไม่ต้องติดตั้งนะครับรอให้ตัวนี้เสร็จถ้าได้ก็ได้ครับนะผมก็ใจเย็นครับเป็นก็ค่อยๆติดตั้งทีละอันถึงเครื่องผมจะเป็น VM นะแต่เครื่องผมก็เร็วกว่าเครื่องอาจารย์เพราะว่าตัวที่2ผมติดตั้ง Java นะครับเพราะว่าฮาร์ดดิสก์ผมเป็น SSD ก็จะเร็วกว่าอยู่แล้วอันนี้มีเออร์เลอร์นิดหน่อยปุ่มเน็กอยู่ข้างบนสนใจซื้อฮาร์ดดิสก์ SSD ได้นะครับผมซื้อมา1เทราเนี่ย 18,000 แพงกว่าโน้ตบุ๊กอีกดูดที่คอมเคสคอมพิวเตอร์ผมครับแต่ตัวนี้ไม่ดูดถัดมาก็เป็น Visual Studio Code นะครับซึ่งผมแนะนำให้ติ๊กให้หมดตรงเช็คบ็อกซ์นะครับอันนี้เขาจะบอกว่าให้เพิ่มเมนูนะถ้าเราไม่เพิ่มเมนูเนี่ยเวลาคลิกขวาที่โฟลเดอร์มันก็จะไม่มีเมนูโค้ด
แล้วเดี๋ยวต้องติดตั้งอีกรอบหนึ่งเสียเวลานะครับก็ติดให้หมดนะครับเรียบร้อยซอฟต์แวร์ที่เราติดตั้งไป4ตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานเลยนะครับหาจากเว็บผู้ผลิตได้เลยนะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับตัวสุดท้ายกิตนะครับกิตเนี่ยคำถามจะเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าอาจารย์ไม่คิดอะไรมากก็นิกได้เลยนะครับเนี่ยหรือจะติ๊กทุกข้อก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีผลอะไรนะครับนะแล้วก็เขามีคำถามตัวแดงด้วยน่ากลัวนะครับก็เน็กอย่างเดียวเลยครับเราเขาทำมาเพื่อให้เรากดเน็กนะครับโอเคทีนี้ถัดมานะครับวิธีการติดตั้ง Native Script เนี่ยคำสั่งที่ใช้ในการติดตั้งเนี่ยผมลงไว้ให้แล้วซึ่งคำสั่งนี้จะต้องออกอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือ npm install -g นะครับสำหรับอธิบายนิดหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากบางท่านไม่รู้จักอะไรนะ Node.js มาก่อนเลยนะครับผมไม่อธิบายเลยว่าอธิบายแค่ว่า Node เนี่ยเป็นตัวรัน JavaScript แค่นั้นเองนะครับเมื่อเราติดตั้ง Node.js นะครับเราจะได้โปรแกรมมาอย่างน้อย2โปรแกรมนะครับโปรแกรมแรกคือชื่อว่า Node 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 คิดง่ายว่าเป็น Node.exe ก็ได้ครับ Node.exe นะครับกับโปรแกรมที่2ชื่อว่า NPM Node Package Manager นะ Node Package Management แล้วแต่ว่า M มันย่อมาจากอะไรครับอาจารย์เคยใช้ Linux ไหมครับอาจารย์เคยใช้ Linux เวลาจะติดตั้งซอฟต์แวร์อาจารย์ใช้โปรแกรมอะไรครับ apt-get เคยใช้ไหมครับ yum yum install เคยใช้ใช่ไหมครับเคยใช้ Linux นะถ้าคนเคยใช้ Linux จะนึกออกเวลาผมอยากจะติดตั้งไมค์แล้วเงี้ย yum install ไมค์แล้วไม่ต้องไปเข้าหน้าเว็บไหนๆไปเปิดเลยเดี๋ยวโปรแกรม yum จะดาวน์โหลดมาให้แล้วก็ทำการติดตั้งให้นะครับอันนี้เราเรียกโปรแกรมประเภทนี้ว่า package management นะครับตัว npm เนี่ยคือ node package management ตัวติดตั้งแพ็คเกจโดยที่เราไม่ต้องรู้เลยว่าแพ็กเกจนี้ต้องไปดาวน์โหลดที่ไหนนะครับแค่บอกชื่อแพ็กเกจได้ถูกก็พอนะมันก็จะไปหาดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้นะครับโอเคนะฮะทีนี้ npm เนี่ยที่ผมจะพูดคือ npm เนี่ยมาจากการติดตั้ง node.js ถ้าอาจารย์ยังไม่ติดตั้ง node.js คำสั่ง npm จะยังไม่มีนั่นเองนะก็ตอนนี้ผมติดตั้งไปแล้วเนี่ยอาจารย์ที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับลองออกดอทผมก็ออก cmd ธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวปรับฟอนต์ให้ตัวใหญ่นิดหนึ่งน่าจะพอมองเห็นนะครับ npm-v ขอดูเวอร์ชันนะครับ node-v นี่คือ2โปรแกรมที่ผมพูดถึง2โปรแกรมนี้ node กับ npm เนี่ยมาจากการติดตั้ง node.js นะครับถ้าอาจารย์ติดตั้งสำเร็จไม่มีปัญหามันต้องแสดงเวอร์ชันได้มีใครแสดงไม่ได้มีไหมครับได้หมดเนาะทีนี้การติดตั้ง Native Script นะครับ Native Script เนี่ยก็ติดตั้งผ่าน npm ได้เลยเพราะว่าเราเข้าไปเว็บ Native Script มันก็ไม่มีให้ดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าเขาจงใจให้ติดตั้งผ่าน npm เท่านั้นนะครับคำสั่งในการติดตั้งก็เป็น npm install อันนี้ไม่ต้องพิมพ์นะครับไม่ต้องพิมพ์นะผมพิมพ์ให้ดูเพราะว่าพอกด enter แล้วมันจะดาวน์โหลดถ้าทุกคนในห้อง
ทำเหมือนกันก็จะช้าไม่ใช่อะไรนะครับแน่นอนต้องมีอาจารย์บางท่านแอบทำนะก็ไม่ว่ากันเดี๋ยวผมจะทำให้ดูทั้งสองแบบว่าถ้าผมออกอินเทอร์เน็ตได้ผมก็ไปติดตั้งเครื่องที่บ้านอย่างเงี้ยจะทำยังไงนะครับก็ npm install -g คือ global คือการติดตั้งเนี่ยให้ติดตั้งที่ส่วนกลางนะครับถ้าเราไม่มี -g เนี่ยเขาจะติดตั้งโฟลเดอร์ที่เราอยู่ครับเราอยู่โฟลเดอร์อะไรเนี่ยโฟลเดอร์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันจะติดตั้งใส่โฟลเดอร์นี้ซึ่งไม่ถูกต้องนะครับถ้าก็-g หมายถึง global ให้ติดตั้งไว้ที่ส่วนกลางเรียกใช้ได้จากทุกที่นั่นเองแล้วก็ตามด้วยชื่อแพ็กเกจเช่น native script นะก็เดี๋ยวผม cancel ก่อนถ้าติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยจะได้คำสั่ง tns ขึ้นมานะครับ tns ขีด version ซึ่งตอนนี้มีไหมครับไม่มีเพราะยังไม่ได้ติดตั้งเนาะผมยังไม่ได้ติดตั้งนะครับ TNS ขีด version ก็เลยใช้งานไม่ได้ทีนี้ก่อนจะติดตั้งเนี่ยเนื่องจากผมเป็น VM เนี่ยผมจะ snapshot ไว้ take snapshot นะครับ before install snapshot ไว้แล้วก็ทำการติดตั้งผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือสั่ง npm สั่ง npm npm install -g native script ตัวเล็กหมด case sensitive นะครับผมติดตั้ง enter เขาก็จะออกอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เนี่ยคือถ้าอินเทอร์เน็ตเราไม่มีหรือช้าการติดตั้งขั้นตอนนี้ก็จะช้าอันนี้ผมติดตั้งผ่านเน็ตให้ดูก่อนนะครับเนี่ยก็ค่อนข้างช้าเลยเพราะอาจารย์ไปกด enter กันใช่ไหมไม่ได้พิมพ์กันนะโอเคดีแล้วงั้นผมจะต้องใช้เวลานานคือถ้าในห้องเรียนอาจารย์เนี่ยมีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยสัก50คน40คนอย่างเงี้ยนะครับทุกคนติดตั้งผ่านอินเทอร์เน็ตบอกมันก็จะช้าผมก็เลยเตรียมไฟล์ไว้ให้นะครับว่าทุกคนจะได้ไม่ต้องออกอินเทอร์เน็ตกันใครดู YouTube อยู่ตอนนี้หยุดก่อนนะเน็ตช้ามีอันนี้เร็วหรือช้าเนี่ยขึ้นกับอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเลยเขาจะโหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องเยอะมากนะครับนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมหน้าเว็บ Native Script ไม่มีให้ดาวน์โหลดเป็นตัวติดตั้งเล็กๆเหมือนชาวบ้านเขานะครับเพราะว่ามันอ้างอิงแพ็กเกจของคนอื่นด้วยอีกเยอะแยะเลยนะครับเขาก็เลยไม่ได้บันเดิลมาเป็นตัวติดตั้งง่ายๆให้เราคำสั่งเมื่อกี้นี้นะครับจะทำให้เกิดเขาจะดาวน์โหลดไฟล์มาเก็บไว้ที่เครื่องนะครับเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ไหนนะครับก็เก็บไว้ใน user ชื่อตัวเรา app data roaming npm เนี่ยครับอยู่ในโฟลเดอร์ลึกๆนี้นะครับนี่ผมติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเขาก็บอก do you want to visit official document ไหมตอบ no นี่ผมตอบ no นะครับ enter เขาบอกว่าเครื่องของคุณดูเหมือนจะไม่ค่อยดีนะจะติดตั้งโปรแกรมอื่นให้ไหมตอบ no เหมือนกันเดี๋ยวผมจะติดตั้งเองนะฮะก็ตอบ no ก็เป็นว่าเสร็จนะครับตอนนี้ผมจะมีคำสั่งใหม่เพิ่มขึ้นมาคือคำสั่ง tns นะaccept policy accept license agreement ไหมก็ตอบ yes นะครับ accept license enable command line auto complete ไหมก็ผม
ตอบ yes หรือ no ก็ได้นะครับไม่มีอะไรแล้วก็ระบุอีเมลของเราไหมถ้าเขามีข่าวสารอะไรจะส่งมาใส่อีเมลเราก็ผมขี้เกียจพิมพ์แล้วผมก็ enter ไม่ใส่อีเมลนะครับก็เป็นว่าเสร็จการติดตั้งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในไฟล์ในโฟลเดอร์เนี้ยเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับโฟลเดอร์นี้นะครับตรงนี้ก็คือชื่อล็อกอินเราเปลี่ยนไปตามความเป็นจริงนะครับอยู่ในโฟลเดอร์ user ชื่อของตัวเราแอป data จะซ่อนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องเปิด hidden folder ให้โชว์ hidden folder roaming npm เนี่ยซึ่งตอนแรกโฟลเดอร์นี้จะเป็นโฟลเดอร์เปล่าๆนะครับหลังจากสั่ง npm install แล้วก็จะได้ไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับก็ไฟล์ในโฟลเดอร์นี้มีขนาด ประมาณ50เมกก็คือไอการดาวน์โหลดเมื่อกี้เนี่ยคือ50เมกนะครับอ่ะทีนี้ผมทดสอบ TNS KitKat version นะครับ TNS KitKat version ก็ได้เวอร์ชัน 2.5.2 เป็นว่าติดตั้ง Native Script เรียบร้อยครับอ่ะทีนี้ผมจะรีเวิร์ดกลับไปตอนที่ยังไม่ติดตั้งเพื่อจะติดตั้งแบบ zip ไฟล์ติดตั้งแบบ zip ไฟล์โอเคผมย้อนอดีตไปแล้วนั่งทามาชีนนะครับไปตอนที่ยังไม่ได้ติดตั้ง native script แล้วเราตอนนี้เดี๋ยวเราติดตั้งพร้อมกันละผมย้อนอดีตกลับมาที่นี่ละนะตอนที่คำสั่ง tnet version ยังใช้งานไม่ได้แล้วก็ในโฟลเดอร์ npmในโฟลเดอร์ npm นะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดู roaming npm เนี่ยเป็นโฟลเดอร์มีแต่ etc นะครับมีแต่ etc ก็เป็นโฟลเดอร์เปล่าซะด้วยซ้ำอัดอยู่ครับนะก็ npm มีแต่โฟลเดอร์ etc แล้ว etc เป็นโฟลเดอร์เปล่าอาจารย์ลองไปดูเครื่องตัวเองก็ได้นะครับจริงๆแล้วอาจารย์ต้องเข้าไปดูแหละนะอาจารย์ต้องหาโฟลเดอร์นี้ของเครื่องตัวเองให้เจอเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไฟล์ npm.zip มาวางไว้ที่นี่ครับเอาไฟล์ npm.zip มาวางไว้ที่นี่แล้วก็แตกทับแตก zip ทับของเดิมเลยอ่ะถ้าเดี๋ยวอาจารย์หาไม่เจอก็เดี๋ยวยกมือนะครับเดี๋ยวผมแตก zip ให้ดูก่อนก็เอาไฟล์นะครับ npm.zip ที่ผมเตรียมไว้ให้ผมยังไม่ได้ก๊อปเข้าเครื่อง vm npm.zip นี่ตัวนี้ก๊อปเข้าเครื่อง vm ก็ก๊อปวางไว้ที่ไหนก่อนก็ได้นี่ครับแล้วก็เอา npm นะครับไปวางไว้ที่โฟลเดอร์ roamingเนี่ยโฟลเดอร์ roaming ที่เห็นโฟลเดอร์ npm อยู่นะครับก็ก๊อปไฟล์วางไว้แล้วก็ถ้าอาจารย์มีโปรแกรม zip winlar อย่างเงี้ยนะครับถ้าอาจารย์ใช้ winlar อยู่นะครับก็แนะนำโปรแกรม 7zip เข้าใจว่าอาจารย์คงไม่ได้ซื้อ winlar กันนะก็เนี่ยครับแนะนำโปรแกรม 7zip นะโปรแกรม zip แบบ open source นะสู้วินลาไม่ได้ช้ากว่านะครับแต่ฟรีนะครับโอเคผมมีโปรแกรม zip แล้วผมก็จะแตก zip วิธีแตก zip เนี่ยให้ใช้ extract here นะครับก็คือแตก zip แล้วจะได้โฟลเดอร์ npm ให้ทับของเก่าไปเลยextract here นะครับเนี่ยก็จะแตก zip ทับไปถ้าวินลาก็เหมือนใช้คำสั่งเหมือนกันก็คือextract here นะครับจะได้โฟลเดอร์ไปทับของเก่าเลยเนี่ยผมแตกแล้วเนี่ยตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่คือเข้าโฟลเดอร์ npm ต้องเห็นประมาณนี้หลังจากแตก zip แล้วนะครับ
เข้า folder npm ต้องเห็นไฟล์ประมาณนี้ถ้าเห็น npm ซ้อนเข้าไปอีกอ่ะแสดงว่าแตกผิดนะฮะอาจารย์ต้องก๊อปไฟล์มาให้ถูกนะฮะผมแตกซิปเสร็จเรียบร้อยนะครับจะทดสอบดูว่า native script ติดตั้งเรียบร้อยไหมผมสั่ง tnet kit versionต้องได้เวอร์ชันออกมาแบบนี้เห็นไหมครับเรียบร้อยครับผมหยุดหน้าจอไว้แค่นี้ก่อน